สวัสดีครับผมปอนครับครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปันทีวีนะครับผมวันนี้จะเป็นรีแอคชั่นฝั่ง K-pop อีก1วงซึ่งก็คือวง TXT ครับผมครับซึ่งวงนี้ก็คือรีแอคชั่นเราก็รีแอคชั่นมาบ่อยๆแล้วก็ได้ทำแบบหลายๆอย่างมากกับวงนี้เพราะว่าน้องแบบความสามารถแบบแน่นมากนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือคัมแบ็คกลับมาแล้วใช่นะครับผมกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Blue Hours ก็คือชั่วโมงสีน้ำเงินหรือภาษาเกาหลีอ่านว่าเอาแบบภาษาไทยได้ป่ะเอาเป็นตัวเลขภาษาไทยแล้วกันห้าใช่ไหมห้าชี้เนี่ยน่าจะ5นาฬิกาอ่ะ53ก็คือ53แล้วบุนเนฮานึนเอโซพันกยอดฮันนวนาโอ้โหยาวมากชื่อยาวมากซึ่งแปลเป็นไปว่าผมและคุณพบกันในท้องฟ้าด้วยเวลา5นาฬิกา53นาที53โอ้โหชื่อยาวคือเอาจริงครับเพลงเนี้ยไอ้วงเนี้ยเป็นวงที่ชื่อเพลงยาวใช่ตั้งแต่เพลงไอ้เนี้ยอะไรนะ93.4ชื่อเพลงอะไรนะรันเดอร์เวย์ชื่อเกาหลีก็คือยาวๆอ่ะ5นาฬิกา94นั่นแหละอะไรที่เกี่ยวกับทางนี้ให้เราบอกไปแล้วเขาขยันตั้งชื่อภาษาเกาหลีก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาไงใช่ผมเออนั่นแหละนะครับเพราะคัมแบ็กกลับมาแล้วซึ่งเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าว่ามิวสิกวิดีโอจะแบบประมาณไหนยังไงแต่คิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่แหละเพราะว่าขนาดไม่คิดใช่เรายิ่งใหญ่มาทุก MV ทุกศิลปินเลยแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันนี้เขาเรียกฤดูอะไรนะใบไม้ผลิร่วงป่ะร่วงเหรอเออน่าจะร่วงแล้วเพราะว่าเริ่มแห้งละโอ้สวยงามเหมือนเดิมเอ๊ะผลิหรือร่วงวะผลิป่ะแต่แสงนี้น่าจะเป็นใบไม้ร่วงนะแฟนตาซีสุดๆโอ้ชิงช้าก็เป็นเอกลักษณ์ของวงเขาเนาะยังมีแบบแฟนตาซีโอ้สดใสอันเนี้ยของจริงแน่นอนโอ้โหเสื้อโอ้โหเสื้อยอดจุนขอบไปล่ะขอบทุกคนเลยปะเนี่ยโอ้2 คนโอ้ยสุบินกับใครแทยอนเด็กสุบินผมฟ้าเลยอ่ะโอ้ยบอมเปยูเปยูโอ้โหเสื้อไม่ใช่แค่2 คนละโอ้ยทั้งวงเลยป่ะเมื่อกี้โอ้3 คน3 คนใช่ไหมโอ้โหแต่ยอนจุนคือเซ็กซี่ไม่ไหวเออแต่หุ่นเขาดีอ่ะพอดีอ่ะเออเขาใส่สวยอ่ะบายโดดโอ้ยวิวสวยจังน้องไข่น้องไข่เพลงความสบายนะแต่ถ้าเต้นถ้าเยอะเฮ้ยผมขาวแล้วหล่อหล่อมากเลยจุนผมขาวอ่ะเฮ้ยกะลอกกะลอกอุ้ยกระโดดเอ้ยตื่นผู้กันใหญ่มากลูกน้องน่ารักอะไรของอุ้ยโอ้ MV สวยจังสวยมากสีแบบเป็นแบบว่าพาสเทลเขาเล่นแสงสีเนาะสีผมพวกเธอก็เหมือนกันพวกซูบินก็คืออันนี้เข้มมากหล่อจังเลยอุ้ยต้องไปอยู่หล่อเรียบอุ้ยชุดนี้ดีชุดนี้ดียุคผมยันจุนใช่ไหมยุคผมยันจุนโอ้โหเฮ้ยเข้าเด้อผมยาเฮ้ยน่ารักแต่เอ็มดีน่ารักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ในโลกของแฟรี่เทลเนาะเออใช่ๆนี่หล่อมากไม่ค่อยเห็นหญิงเนี่ยเห็นพอดีเลยมันจะบอกว่าไม่ค่อยเห็นหญิงใครเลยน้องบอกว่าฉันลองไปหลายรอบแล้วนี่ไงตัวนี้ใครหล่อมากเฮ้ยกระรอกตัวนี้นี่มีปัญหานะมีผ้าอ๋อเป็นสูงอีกลงโอ้ยน้องว้ายอ่ะโอ้จะดูซีเมื่อกี้สวยมากจะดูใบไม้ลอยอย่างนี้นะโอ้ยโอ้ยสวยมีมัวเฮ้ยอันนี้เท่เฮ้ยอันนี้เท่ทะเลจังชอบThank you.
ี่วิวที่เกาหลีป่ะเนี่ยอืมนี่ว่าใช่เมื่อกี้เห็นแบบกังหันลมอืมหล่อมากมันสวยอ่ะชอบทรงนี้มากเอาไปเลยวิ่งก็สวยมากเลยอ่ะโอ้แสงสวยเนี่ยพาคิดเริ่มตกไม่ตกแล้วสำหรับ Army Music Video เพลง Blue Hours นะครับจากทีเบตี้ Tomorrow by Together นั่นเองครับคือเพลงเพราะมากใช่พูดถึงเพลงคือแวบแรกที่ฟังอ่ะเรารู้สึกเหมือนไดนามิคของทีเบตี้แต่พอฟังเข้าไปเรื่อยๆอ่ะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกว่านั้นใช่ใช่ใช่สไตล์ไงสไตล์แล้วพี่รู้สึกว่าท่อนที่เป็นเสียงเบสอ่ะมันติดเข้าไปในหูอ่ะคือเพลงเนี้ยมันเน้นที่เสียงเบสกับเสียงกีตาร์ที่แบบจะได้ยินชัดๆก็คือมันมีความเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นดิสโก้เหมือนกันดิสโก้เหมือนกันแต่ว่าลูกเล่นของเพลงอาจจะไม่ได้เหมือนกันมันต่างกันเลยแหละเพราะว่าคนละสไตล์อยู่แล้วแล้วก็ต่อให้เพลงสบายต่อให้เพลงเขาอะไรไงถ้าเต้นดีถ้าเต้นหนึ่งมาก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้ายากเหมือนเดิมครับผมแล้วก็สไตล์การแต่งตัวมีทั้งแฟชั่นเสื้อขอบใช่ที่เอาจริงๆอ่ะเสื้อขอบมันเป็นยุคเก่านะจริงๆที่แบบมีมานานแล้วคือผู้ชายที่ใส่เสื้อขอบเนี่ยมีมาแต่ยุคเก่าๆแล้วสมัยนู้นเราเพิ่งเกิดเลยอ่ะมีผู้ชายยุคก่อนผู้ชายใส่เสื้อขอบกันเยอะกางเกงยีนขาบานคล้ายขาใช่ขาบานขาม้าแล้วก็เป็นรองเท้าแบบรองเท้าแบบแหลมๆหน่อยไปแหลมๆเหมือนคล้ายๆคาวบอยอย่างไหมก็ไม่เชิงไม่เชิงมันคือคัตชูนั่นแหละแต่แค่เป็นแบบอาจจะส้นหนาหน่อยมีความยูนิเซ็กเล็กๆใช่จริงๆความยูนิเซ็กมันมีในโลกใบนี้มานานมากแล้วแล้วแบบเขาแต่งออกมาแบบน่ารักใช่คือน้องอ่ะหน้าท้องแบนเรียบไงพอน้องใส่เราใส่แล้วก็จะแบบว่ามีโผล่มาอย่างนี้เปล่าก็อาจจะขมแหววได้บางทีเนี่ยแต่แบบน้องใส่ดีน้องใส่น่ารักดูดีแล้วก็มีชุดหนึ่งยันจุนผมยาวใช่เราชอบอันนี้มากดีเรารู้สึกว่าน้องผมทรงเนี้ยเข้าใช่เข้าแล้วบอกสีผมนี่แบบเด่นแล้วก็บอกไอ้ซูบินสีฟ้าน้ำเงินซูบินหล่อซูบินหล่อมากแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ไม่ที่ค่อนข้างไม่ได้ปลาใจบอกว่าว้าวต่อใจอ่ะก็คือแทยอนโอ้โหผมข่าวน้องแบบหล่อขึ้นมากหล่อขึ้นมากแบบเหมาะกับน้องมากจริงๆพอดูแล้วแบบออร่าน้องเริ่มออกแล้วใช่บอมกยูก็คือหล่ออุ้ยชอบการแต่งหน้าของเซตมาหมุนมาชุดสีดำคือชอบที่ใส่ช็อกเกอร์แล้วก็แบบมีแบบกิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกคนนึงนิงไข่น้องบอกว่าฉันร้องเพลงผ่านหน้าเธอไปหลายรอบแล้วเมื่อไหร่เธอจะพูดถึงฉันสักทีมันเป็นจังหวะที่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่ไงแล้วแบบว่าผ่านไปแล้วเมื่อไหร่จะเห็นหน้านิงไข่ใช่ป่ะได้เห็นสักทีนึงหล่อคนนี้หล่อหล่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือหล่อนะครับจริงๆแล้วแหละน่ารักด้วยน้องเป็นคนที่แบบว่าหน้าตาแบบน่ารักอยู่แล้วเพราะความแบบหน้าตาน้องจะมีสไตล์แบบหน้าตาลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งอเมริกันเล็กๆความลูกครึ่งอ่ะเนาะเพราะน้องรู้สึกว่ามีกีฬาของฮาวายด้วยนะเท่าที่อ่านมาเมื่อก่อนนั้นนะครับผมโอ้โหแล้วก็ MV ก็สวยMV ต้องขอชื่นชมหมดเลยแบบว่ามันดูแฟรี่เทลให้เราบอกไปพาสเทลด้วยมันเป็นสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันแฟรี่เทลจริงๆวิวสวยตรงที่เต้นสนามหญ้าโล่งๆอ่ะบนเขาใช่ไหมสวยถ้าชอบไอฉากที่มันเป็นเหมือนเมฆสีชมพูอ่ะที่เป็นม้าหมุนใช่ป่ะแล้วก็มีแท่นแล้วก็มีเมฆสีชมพูใช่สวยสวยนี่ชอบชิงช้าสวรรค์อ๋อสวรรค์สวยเอาจริงมันเหมือนเขาอยู่ในภาพวาดเลยเนาะถ้าแบบมองใช่ใช่เพราะว่ามันมีภาพที่เป็นรูปชิงช้าสวรรค์ใช่ใช่เพราะว่าน้องก็ถือผู้กันใช่ไหมแล้วก็วาดรูปแล้วก็มันตอนมีที่เข้าไปในโลกที่มีกระรอกอ่ะแล้วมีตอนที่กระรอกมุดผ้าเขาก็คิดนี่ก็คิดว่ามันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นภาพวาดข้างนอกแล้วมันก็แบบเหมือนเป็นภาพวาดนี่แหละแล้วแบบจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเหมือนกับเขาอยู่ในโลกกับสิ่งที่เขาวาดไว้ว่าจะต้องเป็นประมาณนี้แต่จริงๆแล้วโลกที่กระรอกเปิดออกไปอ่ะมันเป็นโลกอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ตรงกับที่เขาแบบที่เขาวาดไว้อ่ะเป็นไปได้ไปได้อยู่ใช่ไหมอาจจะเป็นโลกแบบอื่นโลกภายนอกอ่ะโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่กระรอกน่ารักนะน่ารักเขียดตื่นได้แล้วเขียดตื่นได้แล้วครับน่ารักน่ารัก
นะครับโอ้โหแล้วก็คือแล้วก็ทิ้งตอนจบอีกใช่เนาะตอนจบที่พอเข้าสู่เวลากลางคืนใช่ป่ะเหลือใช่ชิงช้าเออมันไฟมันดับลงไฟดับลงเออแล้วก็ตัดภาพไปตอนที่ปอกยูใช่ลงมาแล้วก็เหยียบหนังสือเล่มนึงคืออันเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าเขาจะสื่อถึงอะไรตรงเหยียบหนังสือคือที่เราอ่านมาเนี่ยคือเหมือนเขากำลังจะเริ่มเขาเรียกว่าธีมและปฐมบทใหม่ของในเรื่องใหม่เพราะว่าสตอรี่ใหม่เพลงที่แล้วเนี่ยมันเป็นเพลงสุดท้ายของธีมที่เป็นเกี่ยวกับเวทมนต์ไปแล้วอันนี้ก็คือเขาจะเริ่มใหม่เราก็ไม่รู้ว่าการเหยียบหนังสือนี่คือการทิ้งบทเก่าทิ้งเรื่องราวเก่าแล้วก็เริ่มเรื่องใหม่จะเริ่มเรื่องใหม่หรือเปล่าเนี่ยเป็นไปได้อยู่เป็นความเป็นไปได้แต่ก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมล่ะถ้ายังไงก็ฝากแฟนคลับช่วยคอมเมนต์บอกเราอีกทีแล้วกันแล้วเราก็จะมาเห็นที่มาที่ปอนก็คือฉากท้ายจะเป็นมืดใช่ไหมแล้วก็มีตัดมาอ่ะไอตอนที่มันเริ่มมืดเนี่ยคือเขาไอความหมายของชื่อเพลงเนี่ยไอ5นาฬิกา53นาทีเนี่ยคือเหมือนเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกแล้วดูสวยที่สุดก็เลยเอางั้นก็แสดงว่า 5.53 ก็คือไม่ใช่ตี5ก็เป็น5โมงเย็น5โมงเย็นใช่ไหมตอนเย็นเพราะว่ามันจะเป็นควบถึงกันว่าคือณเวลาเนี้ยพระอาทิตย์สวยสุดแต่ความมืดที่เข้ามาครอบงำอ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเร็วที่มันแบบเป็นช่วงไทม์ไลน์ระหว่างความสว่างความมืดที่มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งความที่เป็นด้านสดใสกับความน่ากลัวที่ผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วเหมือนกันเห็นเขาบอกว่ามันคือเวลาช่วงระหว่างสุนัขกับหมาป่าเพราะว่าสุนัขกับหมาป่ามันค่อนข้างคอนทราสต์กันใช่ไหมใช่มันเป็นช่วง2เวลาที่ระหว่างความสว่างกับความมืดที่แบบเข้ามาอย่างรวดเร็วคือเพลงนี้มันจะพูดถึงเด็กๆที่ต้องรองรับอารมณ์แล้วก็ความซับซ้อนของบนโลกใบนี้ประมาณนั้นแบบว่าความสับสนนะสับสนกับอารมณ์ของโลกใบนี้อะไรประมาณนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมว่า MV นี้คือพูดถึงในช่วงเวลากลางวัน MV ถัดไปอาจจะมีก็ไม่แน่กลางคืนก็ไม่แน่เขาไม่ได้ให้เราเห็นด้านกลางคืนใช่ใช่ใช่ MV น่าจะเป็นช่วงเวลาเป็นไปได้อยู่นะนะครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องแบบสตอรี่ที่แท้จริงของเรื่องนี้แบบต่อเพลงต่อไปเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเราก็ต้องมาคอยติดตามเพราะว่าอันนี้มันตีมันมาอีแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเสมอไปใช่ก็ต้องคอยติดตามในมีหน้านะครับแต่มีนี้ก็สวยอย่างที่บอกไปชอบจริงเพลงฟังสบายบิ๊กฮิตเดี๋ยวนี้เขาชอบทำ MV เป็นสตอรี่เป็นสตอรี่แต่เพลงนี้เขาใช้ไอ้นี่ไงหมวกกับเสื้อคลุมมาใช้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มความน่าสนใจเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาด้วยให้มันดูเด่นขึ้นนะครับก็ต้องไปดูอีกทีตอนที่เป็นตอนที่เป็นไลฟ์คือไลฟ์แล้วทีนึงนะครับผมโอเคนี่ก็จบแล้วนะครับผมกับเพลง Blue Hours หรือว่าเพลงเธอฉันกับเธอจะมาพบกันในท้องบนท้องฟ้าณเวลา 5:53 นหรือตอนเย็นตอน 5:00 น 5:00 น 5:00 น ประมาณนั้นนะครับผมจากหนุ่มๆ T by T หรือว่า Tomorrow by Together นะครับก็ฝากปั่นวิวให้หนุ่มๆด้วยนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กiPon TV Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับผมสวัสดีครับ